สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอตาสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการมนตราแมนดาร่าค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึง5โมง20โดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวแล้วอยู่กับน้องสาวหรือลูกสาวคนสวยนะคะน้องก้าวพิชชี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราอยู่กันเป็นการเปิดสายนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมนะคะได้มีการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็สามารถรับชมได้ทางช่องทาง Facebook นะคะหรือว่า YouTube และที่แน่นอนนะคะอยากให้โทรมาพูดคุยกันมากกว่านะคะหรือส่ง SMS เข้ามาที่เบอร์ไหนลูกที่เบอร์ตาม464นะคะ2828นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับน้องก้าวพิชชี่นะคะจากค่ายเมโลมีค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะคะที่เราได้รับเกียรตินะคะจากลูกสาวคนสวยนะคะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์นะคะก็เข้ามานะคะแล้วก็กดแชร์อย่างนี้เลยนะคะ Channel 8นะคะค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวขอดูนะคะวันนี้มีใครเข้ามาทักทายกันบ้างค่ะวันนี้นะคะหมอจะคุยกันไปคร่าวๆนะคะวันนี้จะเห็นได้ว่านำของสะสมมาอวดท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะเป็นในเรื่องไหนบ้างนะคะน้องก้าวเห็นไหมหนังสือเล่มใหญ่ๆ2เล่มนะคะใช่แล้วค่ะเล่มแรกนะคะเป็นเรื่องของเทพโฮรุสนะคะเทพโฮรุสเนี่ยก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นบุตรของพระนางไอซิสนั่นเองนะคะเล่มที่2นี่ก็คือตุตันคาเมนนะคะที่เป็นมหาพีระมิดที่กิซ่านะคะที่ใหญ่ที่สุดค่ะนะคะดูเป็นแนวแบบอียิปต์หน่อยนะคะอาจารย์ค่ะพี่ก้าวช่วยแชร์รายการด้วยนะคะค่ะตอนนี้กำลังแชร์นะคะทุกคนกดแชร์เลยค่ะกดแชร์เลยค่ะทุกคนกำลังตอนนี้ก้าวกำลังแชร์นะคะเดี๋ยวไม่ต้องตื่นเต้นท่านผู้ชมช่วยแชร์ด้วยนะคะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะไม่ต้องตื่นเต้นแอบตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะคุณหมอวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงไพ่สำรับวันนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้เป็นไพ่อียิปต์นะคะเป็นศาสตร์เก่าโบราณนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของเทพหรือว่าเทพีอียิปต์นะคะวันนี้เราจะคุยในเรื่องของเทพีที่มีความเก่าแก่ยาวนานนะคะนั่นก็คือพระนางเนเฟอร์ติตินะคะเนเฟอร์ติตินะคะถือว่าเป็นวีรกษัตริย์นะคะซึ่งครองบัลลังก์กับพระสวามีของพระนางเองก็คือ เทพอะตุมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาโชว์ไพ่อียิปต์กันค่ะทำไมมันถึงเยอะอย่างเงี้ยคะอาจารย์ปกติ1ไพ่ก็มีหลายสำรับอยู่แล้วนะคะวันนี้จะขอสวัสดีค่ะพี่ธัญชนสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอคุย ขอโทษทีค่ะวันนี้น้ำไม่มาตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ วันนี้นะคะนี่คือไพ่เดอะฟูลค่ะเดอะฟูลนี่ก็คือตัวนี้นะคะก็แสดงถึงความที่ไม่ยี่หร่าไม่สนใจนะคะแล้วก็เป็นแสดงถึงความจนตัวตนเดินไปไม่กวนตรายเห็นไหมคะว่าข้างล่างของเขาเนี่ยก็จะมีจระเข้ด้วยในการที่มีจระเข้เนี่ยก็หมายถึงว่าเขาจะมีพยานอันตรายแต่ก็ ความที่เขาเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็ไม่อันตรายก็สามารถเดินผ่านไปได้นั่นเองค่ะนะคะนี่คือไพ่ใบแรกไพ่ที่สองนะคะตอนนี้ดิฉันไม่ได้เรียงไพ่ก็ขอข้ามไปนิดนึงเป็นไพ่ใบที่3เลยละกันไพ่ใบที่3นะคะของตัวทาโร่ทั่วไปนะคะไพ่ตัวที่3ของตัวทาโร่ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพระนางนะคะที่เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะคือ The Empress แต่ตรงนี้นะคะของไพ่อียิปต์เองเนี่ยจะใช้พระนางไอซิสนะคะเทพีไอซิสค่ะค่ะหมอตาคะไพ่อียิปต์นี่คือแตกต่างจากไพ่อย่างอื่นอย่างไรบ้างคะอ๋อค่ะตัวนี้ก็แตกต่างแค่ศิลปะค่ะศิลปะก็คือศิลปะคือการภาพวาดนะคะ
ภาพวาดตรงนี้นะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าภาพวาดเนี่ยจะเกิดในช่วงรัชสมัยของเทพีนะคะเนเฟอร์ติติกับอตุมราเคนนะคะฟาโรห์นะคะช่วงนั้นเป็นช่วงสถาปนารัชสมัยใหม่นะคะอียิปต์เนี่ยมีการทำงานด้วยการ2ช่วงรัชสมัยนะคะคือมีอียิปต์สมัยเก่ากับมีอียิปต์สมัยใหม่ในช่วงของเนเฟอร์ติติเนี่ยเราถือว่าได้ว่าเป็นช่วงอียิปต์สมัยใหม่ค่ะนะคะเวลาอียิปต์สมัยใหม่เนี่ยก็มีการย้ายเมืองหลวงนะคะพอย้ายเมืองหลวงเนี่ยไพ่พลเนี่ยก็เกิดการเสียหายล้มตายมากย้ายเพื่อท่านเนี่ยอยากจะให้เกิดการจากสมัยก่อนใช่ไหมคะอียิปต์เนี่ยเขาก็จะมีการบวงสรวงหรือบูชาเทพเทวดาเนี่ยเกือบ 3,000 องค์แต่ในสมัยของเนเฟอร์ติติกับอตุมราเคนเนี่ยนะคะเขาจะเหลือเป็นเทพเจ้าองค์เดียวก็คือใครก็คือพระสุริยะเทพนั่นเองนะคะค่ะอันนี้เราไม่ได้เรียงไพ่นะคะไพ่ใบที่4ค่ะก็คือ The LoverThe Lover เนี่ยข้างบนก็จะเห็นเหมือนกับว่าเป็นเทวดานะคะแบบนี้สมหวังในความรักอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะค่ะก็จะเป็นเหมือนเทวดานะคะก็จะยิงสอนเข้ามานะคะให้คนเนี่ยรู้สึกว่าตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะนี่ฉันได้รักเธอแล้วนะพบรักอย่างแรกเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะค่ะก็ไพ่ใบที่5นี่ก็คือไพ่พานะคะHierophants นะคะในหลายๆไพ่นะคะก็อยากจะบอกว่าเรามีไพ่ทั้งหมด500กว่าสำรับนะคะในแต่ละสำรับเนี่ยนะคะก็จะมีกลิ่นไอของและวัฒนธรรมการสร้างเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องก้าวฟังทันหรือเปล่าลูกฟังทันค่ะตอนนี้เสียแบงค์นะคะกระบะซิ่งครับก็โทรเขียนเข้ามาทักทายนะคะสวัสดีค่ะพี่ธัญชนก็เข้ามาทักทายนะคะนี่คือตัวที่4นะคะหรือไพ่ใบที่4นะคะก็คือ The Emperor Emperor ก็คือกษัตริย์นะคะในลัทธิเนี่ยก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือแล้วก็สิ่งต่างๆนะคะมากมายนะคะวันนี้มี SMS มาด้วยนะน้องเป้าอ่านให้หน่อยคุณภูมินะคะอาจารย์คุณภูมิส่งมาว่าผมผ่านรอบข้อเขียนของโรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วผมจะมีโอกาสติดหรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อได้เลยค่ะก็จะบอกว่ามุ่งมั่นนะคะคุณติดแน่นอนแต่ว่าการอ่านหรือว่าการสอบครั้งนี้จะต้องใช้ความทุ่มเทหน่อยเพราะตัวเลือกเยอะนะคะตัวเลือกเยอะมากค่อนข้างเยอะค่ะแต่ยังไงก็มีโอกาสค่ะคุณภูมิ คุณเป็น1ใน2เขาเรียกว่า2ต่อ1 มีคัดเลือกนะคะคุณชุติมานะคะคุณชุติมาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะเป็นปฐมฤกษ์ในอาทิตย์แรกของวันจันทร์นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของไพ่อียิปต์ไปพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมนะคะคุณชุติมามีคำถามส่งมาได้นะคะนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากโทรเข้ามานะคะก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์063อะไรนะไม่เราไม่รู้มันยังไม่ขึ้นนะคะหรือว่าไม่มีนะคะช่วยเขียนให้หน่อย063อะไรนะคะฮะนี่ค่ะไพ่ใบที่7ของเรานะคะไพ่ใบที่7นี่คือ The Chariot ค่ะขอเบอร์หน่อยนะคะไพ่ใบที่7ของเราก็คือ The Chariot ค่ะ The Chariot นี่ก็คือรถม้านะคะราชรถเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเป็นราชรถนะคะที่มีทั้งม้าสีขาวแล้วก็ม้าสีดำเหมือนการเดินทางของชีวิตของคนเราเนี่ยเราสามารถเลือกทางสีดำก็ได้ก้าวหรือว่าสีขาวก็ได้ใช่มันอยู่ที่เราเลือกนะคะแล้วคุณหนูนุ้ยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเหมือนกันค่ะคุณหนูนุ้ยนะคะสบายดีไหมนะคะ063ถ้าเกิดว่าใครจะดูดวงแบบส่วนตัวนะคะกับหมอตานะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์063-268-2555นะคะตอนนี้นะคะลองโทรมาที่เบอร์02อะไรนะคะ029423319โทรเข้ามาเลยนะคะ029423319หรือ029423498ค่ะนะคะวันนี้เสียแบงค์ถามว่าชีวิตจะดีขึ้นไหมเรามาตอบเสียแบงค์ก่อนนะคะวันนี้มีพี่วงกตศรีมังคระเข้าร่วมแล้วนะคะชีวิตจะดีขึ้นไหมเสียแบงค์ตอนนั้นนะคะชีวิตมันติดลบมากตอนนี้ถือว่าชีวิตกำลังจะกระเตื้องขึ้นนะคะจากการที่เรามีปัญหาเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้ก็กิจการหรือว่า
้างร้านหรือว่าบริษัทก็ตามนะคะเริ่มกระเตื้องขึ้นเป็นรูปเป็นร่างค่ะยินดีด้วยค่ะคุณแบงค์ค่ะก็มีคุณกวางประภัสรานะคะอาจารย์ค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์คะช่วงนี้ไหนไปอ่านคุณกวางแล้วคุณปาริญญานะคะปาริญญาป้อมคุ้มนะคะเกิดวันที่16สิงหาวันเดือนปีเกิดไม่ต้องนะคะก็ต้องถามว่าวันอังคารอีกนานไหมคะสามีย้ายงานมาอยู่ด้วยกันนะคะต้องอ่านเป็นลำดับไปนะคะคุณปริญญาอีกนานไหมคะสามีจะย้ายงานมาอยู่ด้วยกันอีกนานเหมือนกันค่ะนะคะระยะมีเลข3จะ3เดือนหรือ3ปีแต่ว่าหน่วยงานของเขาเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานและวิสาหกิจนะคะจะมีการขยายสาขาอยู่แล้วค่ะก็ถือว่ามั่นคงนะคะอ่านของคุณกวางได้เลยค่ะคุณกวางประภัสรานะคะอาจารย์คะดูให้หน่อยนะคะว่าปีนี้จะมีโอกาสท้องหรือเปล่าคะคุณกวางใช่ไหมใช่แล้วค่ะคุณกวางปีนี้จะมีโอกาสท้องไหมก็บอกว่าปีนี้กับปีที่แล้วคุณกับสามีมีเวลาจู่จีกันมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะคะถามว่ามีโอกาสท้องไหมมีค่ะและถ้าท้องได้ก็จะได้ลูกสาวนะคะค่ะค่ะแล้วคุณหนูนุ้ยน่ารักก็เหมือนกันนะคะก็อยากรบกวนถามว่ามีเกณฑ์จะได้หลานไหมค่ะยังไม่อ่านของคุณหนูนุ้ยนะคะ เราจะมาดูไพ่ The Hermit กันก่อนนะคะนะคะดู The Hermit เนี่ยถือว่าเป็นไพ่ของฤาษีเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นคนมีศีลไพ่ The Hermit นะคะขึ้นต้นที่ใครคนนั้นจะได้พบเจอคนที่มีศีลแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์รักษานะคะหรืออะไรอย่างนี้หรือไพ่ The Hermit ขึ้นในขณะที่ถามว่าจะแต่งงานไหมบอกเขาเลยนะคะโสดไปตลอดชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือจะขอคู่ได้ก็มาจากไพ่ที่เป็นองค์ประกอบเหมือนกันว่าเขาจะขอคู่ได้ก็ขอคู่ที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นต้องดูองค์ประกอบของไพ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะใครๆก็อยากได้ค่ะ The Wheel of Fortune นะคะกงล้อแห่งโชคลาภนะคะคุณหมูดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมูดีนะคะตอนนี้วงล้อแห่งโชคลาภกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ใครได้ไพ่ใบนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดแต่ในวงล้อของโชคลาภเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่เสือนะคะจระเข้งูแล้วก็ตัวคล้ายๆตัวสัตว์ประหลาดนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะในไพ่แต่ละสำรับเนี่ยวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยก็จะต่างกันเหมือนกันก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะผ่านโชคร้ายมานักต่อนักแล้วหรือผ่านอะไรมามากแล้วก็จะได้เจอโชคลาภหรือสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะคราวนี้เรามาคุยเรื่องหนูนุ้ยก่อนว่าไงนะหนูนุ้ยค่ะคุณหนูนุ้ยนะคะ อยากรบกวนว่ามีเกณฑ์จะได้หลานหรือเปล่าค่ะคุณหนูนุ้ยนะคะมีเกณฑ์จะได้หลานหรือเปล่าถามว่ารอมานานหรือยังนะคะตามความเข้าใจของหมอเนี่ยนะคะคุณหนูนุ้ยจะได้หลานที่วิ่งซนมากแล้วคุณหนูนุ้ยก็ถามต่อว่าได้ช่วงประมาณเดือนไหนคะอาจารย์น่าจะได้นะคะถ้าไม่สิงหานี้ก็สิงหาหน้าละค่ะสิงหาหน้าก็คือปีหน้าเลยใช่ถ้าไม่สิงหานี้ก็เป็นสิงหาหน้าเพราะว่าราศีสิงห์จะเข้ามานะคะโอเคเรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของตัวนี้นะคะ The Strengthแน่สเตนนี่ใครๆก็อยากได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ชายวันนี้สายเหงาไปนะคะอยากให้โทรมานะคะที่029423319แล้วก็029423498นะคะค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะค่ะสเตนนี่น่ารักที่สุดนะคะใครก็ตามนะคะที่ได้เดอะสเตนเนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีอำนาจมีเงินมีทองนะคะแต่มาจากความสามารถของตัวเองค่ะนี่หนูเริ่มอยากได้อันนี้เลยค่ะอาจารย์ดูคุณชุติมากันดีกว่าเนี่ยอ่านให้ฟังหน่อยค่ะสำหรับคุณชุติมาใช่ไหมคะอ่านเสียงดังนิดนึงคุณชุติมาถามว่ามีคนบอกว่าน้องของคุณชุติมาเนี่ยโดนทำคุณไสจริงหรือเปล่าคะอาจารย์น้องชื่ออะไรคะยังไม่ได้บอกชื่อน้องน้องเขาชื่อคุณณัฐพรนะคะมีคนบอกว่าน้องของหนูชื่อณัฐพรโดนทำคุณไสจริงไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะโอเคแล้วตอบกันแบบไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องงมงายหมอคิดว่ามีของอยู่
แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นคุณไสไหมต้องเรียกว่ามีของนะคะเพราะน้องคนนี้จะมีปัญหาเรื่องหลังเวลานั่งเนี่ยจะนั่งหลังค่อมแล้วก็งอนะคะแล้วก็จะค่อนข้างเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอันนี้ถือว่าถ้าของคุณถ้าคุณชุติมาเรียกว่าคุณไสหมอก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรามีการโดนเข้าไปแล้วโดยทางของกินนะคะวันนั้นกินโดยถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะมาจากลอดช่องหรือขนมหวานค่ะอาจารย์คะหนูอยากทราบว่าไพ่อียิปต์เนี่ยดูให้กับทางผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมได้หรือเปล่าคะค่ะไม่ได้ดูให้ค่ะมาอวดเท่านั้นแต่จริงๆอ่ะเราเกินกว่าจะเป็นไพ่แล้วนะคะเพราะไพ่เนี่ยมันง่ายไปนะคะเหรียญเนี่ยมันยากกว่าหมอแอดวานไปกว่านั้นแล้วอ๋อหมอล้ำไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะค่ะไม่ใช่วันนี้นะคะล้ำมานานแล้ว11ปีแล้วคะอยู่ในอาชีพนี้มาค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวมาดูนิดนึงนะคะในเรื่องของเมื่อกี้ที่พูดถึงคุณณัฐพรนะคะมันมาจากอาหารที่เป็นขนมหวานนะคะหมอเข้าใจว่าน่าจะเป็นลอดช่องนะคะแล้ววันนั้นน่าจะไปเป็นลอดช่องที่งานบุญที่บ้านเขาค่ะค่ะแล้วมาคุยกันต่อนิดนึงนะคะของคุณหนูนุ้ยฝากขอบคุณมากก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะนะคะค่ะใครนะดูยังไงงงจากอะไรอันนี้ก็งงคำถามเหมือนกันหมอก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยนะคะพิธีกรหมอก็ทำให้หมองงเข้าไปเลยตอนนี้มาเจอหนูทำให้งงเข้าไปเดี๋ยวลองขยายความนะคะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะเรามาดูไพ่ก่อนนะคะ The Hangman Hangman นี่เป็นอะไรที่สุดๆของชีวิตคนเรานะคะในขณะเดียวกันที่ขณะที่ชีวิตเราตกต่ำสุดๆหรือเราอยากได้อะไรสุดๆนะคะแฮงแมนเนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะต้องบวงสรวงด้วยการไม่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเนี่ยหมายความว่าไม่กินเนื้อสัตว์9วันนะคะเหมือนการถือศีลใช่ไหมใช่แล้วก็แขวนตัวอยู่อันนี้ในตำราโบราณนะคะถือว่าไม่กินเนื้อสัตว์9วันแล้วก็แขวนตัวอยู่โดยเอาหัวปักลงดินทำพิธีพรีกรรมบูชาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาค่ะและในขณะเดียวกันพรีกรรมบูชาแล้วเขาก็ถือว่าได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาหมอก็ใช้วิธีนี้กับลูกค้าบางเคสเหมือนกันนะคะที่เขาอยากจะได้ในสิ่งที่เขาโทรมาดีกว่านะคะคุณกวนนารักเหรอนะคะโทรมานะคะโทรมาได้3คำถามนะคะดูไปก็อ่านไปมันก็ไม่สนุกแล้วก็ได้1คำถามด้วยนี่ไพ่เดทค่ะนี่อยากโชว์ผู้ชายหล่อๆยืนหน้ายาวๆเนี่ยเรียกว่าเทพอนูบิสเราเคยคุยกันนะคะหรือถึงเรื่องเทพอนูบิสหลายครั้งแล้วค่ะว่าเทพอนูบิสนะคะมีความน่ารักมากตรงที่ว่าท่านเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของเทพีแห่งความตายหรือเทพแห่งความตายเทพอนูบิสเนี่ยจะตาจะเป็นเครื่องวัดตาช่างเขาเรียกว่าวัดดวงวิญญาณของผู้ตายนะคะถ้าหัวใจของเราหนักกว่าขนนกก็แสดงว่าเราเป็นคนจิตใจชั่วร้ายถ้าหัวใจของเราเบากว่าขนนกก็แสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเทพอนูบิสนะคะจะตัดสินเราว่าเราจะควรจะไปยมโลกหรือว่าจะไปเกิดใหม่แต่ในอียิปต์นะคะเราจะมีการฝังมัมมี่นะคะเราไม่มีเพลงเลยอ่ะช่วยเอาเพลงให้หน่อยได้ไหมอ่ะ น้องคะต้องการเพลงด้วยนะคะต้องการเพลงนะคะเพราะว่าเราจะต้องเรียกมนตาอียิปต์นะคะค่ะค่ะคุณยาถามว่าย่าถามว่าวันนี้จะมีโชคลาภบ้างไหมคะจะมีโชคลาภจากคนท้องค่ะจะมีโชคลาภจากคนท้องนะคะแล้วก็มี SMS มานะคะจากคุณพีค่ะอาจารย์ตอนนี้เขามีปัญหาวิตกอยู่ในใจเยอะมากนะคะแล้วก็เครียดและปวดหัวสุดๆเมื่อไหร่จะพ้นนะคะอาจารย์เอาใหม่สิคะคุณทีนะคะตอนนี้มีปัญหาวิตกอยู่ในใจเยอะมากเลยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเครียดและปวดหัวสุดๆเลยเมื่อไหร่จะพ้นช่วงนี้ไปค่ะช่วงนี้มีปัญหาวิตกอยู่ในใจเยอะเครียดและปวดหัวมากเมื่อไหร่จะพ้นไปนะคะค่ะคุณทีนะคะโยนเหรียญมาได้ลักษณะของเหรียญเนี่ยมันเหมือนเป็นปัญหาเก่านะคะปัญหานานแล้วที่มันแก้ไม่ตกสักทีหรือเป็นปัญหาเก่าปัญหานานแล้วที่มีคนอื่นเนี่ยเอามาให้เราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องบอกนะคะว่าเราอ่ะควรจะต้องไม่คิดนะคะเพราะว่ามันยังไงก็แก้ไม่ได้นะคะมันเป็นปัญหาก็สิบเบาๆก็เรียกรู้จักไหมปัญหาก็สิบน้องเก้า
มีคนพูดเยอะพูดถึงเยอะแล้วไม่ต้องสนใจแบบปัญหาที่ไม่สนใจคนที่พูดติฉินนินทาหรืออะไรอย่างงี้การเมา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 มอยค่ะอ่าฮะนะคะตอนนี้นี่มีน้องคนหนึ่งน่ารักมากเขาบอกว่าน้องกวนรักบอกว่าเพิ่งเข้ามาชมค่ะไม่เคยชมเลยอยากถามว่าหมอดูจากอะไรคือทำนายจากอะไรค่ะอ๋อค่ะก็เลยบอกว่าอันนี้หมอดูจากเหรียญค่ะนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์จากแมนดารานะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจเรียนมนตราแมนดารานะคะโทรเข้ามาติดต่อที่063นะคะ2682555 063ค่ะ2682555นะคะนะคะสายสดนะคะวันนี้เราใจดีให้ได้2คำถามค่ะนะคะนะคะคุณคณิตนะคะเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ทักอะไรหมอก็เลยทักไปนะคะคุณแสงโสมบอกว่าตอนนี้โสดครับปีนี้จะมีแฟนไหมนี่น่าสนใจใครๆก็อยากมีแฟนนะก้าวมีแฟนยังไม่มีค่ะหมอโสดตอนนี้โสดมากโสดไม่แท้โสดเทียมนะคะก้าวโสดเทียมแสงคุณแสงโสมนะคะบอกว่าปีนี้จะมีแฟนไหมปีนี้มีคู่ค่ะแต่ก็จะต้องบอกว่ามีคู่แล้วก็อยู่คนเดียวอีกอาจจะเป็นคนที่หวงชีวิตโสดนี่เป็นไงงงไหมเป็นคงยังหวงอยู่ยังอยากจะละลายอยู่ปะมาถามนี่นะคะต้องเล่นคุณใสให้เสร็จ นะคะคุณแสงโสมแอดมินสวัสดีด้วยนะคุณหมูดีคุณหมูดีเป็นแฟนประจำเลยไหนคุณหมูดีว่าไงก้าวมีสายมีสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนคะจากกรุงเทพค่ะจ้าชื่ออะไรคะชื่อกันกนิษฐ์ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเพิ่งรับชมรายการของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะอธิบายศาสตร์ที่เราดูดวงให้ฟังนะคะศาสตร์ที่ดูดวงเนี่ยชื่อว่าศาสตร์แมนดาราค่ะแมนดาราเนี่ยเป็นเดนดาราโซดิกที่เกี่ยวกับความเชื่อของอินเดียความเชื่อของอียิปต์นะคะซึ่งมีมานานกว่า 3,000 กว่าปีที่แล้วอียิปต์เนี่ยนะคะจะมีกลิ่นไอในเรื่องของเดนดาราเดนดาราคือจักรราศีค่ะจักรราศีนี่ก็จะมีตั้งแต่ราศีตุลราศีเมษราศีพิจิกราศีพฤษภราศีสิงห์นะคะและราศีพวกนี้นะคะมีการจารึกไว้นะคะมีองค์แทนลักษณะแทนภาพลักษณ์ของดวงดาวอียิปต์สมัยก่อนเนี่ยจะสามารถคำนวณได้เลยนะคะว่าดาวจะตกเมื่อไหร่น้ำจะขึ้นเมื่อไหร่พระอาทิตย์จะเต็มดวงเมื่อไหร่อียิปต์เมื่อ 3,000 ถึง 4,000 ปีที่แล้วมีปฏิทินนักขัตฤกษ์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วในสิ่งที่หมอทำมานะคะมันเป็นมาจากคัมภีร์แห่งความตายค่ะของเทพีไอซิสนะคะที่เราจะสามารถดึงเอาจักรวาลธาตุของเดนดารามาผนวกกับมหาเทพของเทพีอียิปต์นะคะและวันนี้ไม่ได้ชวนให้คุณได้ชมเรื่องของมนตราแมนดาราหรือแมนดาราโซดิกเดี๋ยวอยากจะให้ขึ้นตัวกลมๆนะคะในรูปแมนดาราให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะแล้วก็จะมีเปิดคอร์สสอนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอามาทำนายเพราะว่ายังจดลิขสิทธิ์ไม่เสร็จไม่ใช่ไม่ได้ไม่เสร็จนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นผู้สร้างตัวนี้ขึ้นมาค่ะนี่จะเห็นความคร่าวๆนะคะมีรูปลักษณ์มีตัวแทนเห็นคุณสนใจวันนี้เราก็เลยคุยกันมีการเรียนมาก่อนไหมคะมีการเรียนเรื่องของโฮโลสโคปมาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะค่ะตอนนี้พี่หมอจะเล่าใหคุณชื่ออะไรนะคะกันกนิษฐ์ค่ะคุณมีชื่อเล่นไหมนัทค่ะนัทนี่พี่หมอตานะวันหลังเรามาเป็นแฟนประจำตัวนี้น่ะสามารถจะบอกชื่อย่อเหตุการณ์ที่เกิดนะคะสิ่งที่เกิดสถานที่ที่เกิดวันที่เกิดและสิ่งที่จะเกิดได้และไม่ได้บอกได้เฉพาะคนเป็นนะคะนัทเราจะบอกได้ถึงคนตายด้วยอียิปต์มีกลิ่นไอนะคะของโลกที่มองไม่เห็นค่ะวิญญาณร้องทุกนั่นเองนะคะวันนี้หนูก็ได้ความรู้คร่าวๆไปแล้วนะคะวันนี้ที่เอามาเนี่ยก็จะอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะมีด้วยกัน3ศาสตร์ด้วยกันนะคะศาสตร์แรกก็คือในเรื่องของการค้นคว้าของหมอเองเนี่ยจะมีไพ่นะคะอยู่ที่บ้าน570สำรับนะคะไม่รวมเฉพาะอียิปต์ดังนั้นอันนี้สีฟ้าเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของชามา
ชมานี่ก็คือเป็นเรื่องของอินเดียแดงนะคะอินเดียแดงนะคะแต่ในขณะเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของพลังนอกโลกนะคะก็หรือว่าที่เราเรียกว่าอะไรลูกมนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะคะมันเป็นพบซ้อนพบกันอยู่นะนัดนะคะอันนี้พูดให้เข้าใจนะแต่ไม่ได้สื่อสารว่าหนูจะต้องมาเรียนแต่ถ้าสนใจมาเรียนยินดีนะคะมันจะต้องมีการทำแบบทดสอบการเรียนนิดหน่อยก่อนว่าหนูเหมาะกับมันไหมแล้วมันเหมาะกับหนูไหมพลังลึกลับนี้หนูจะเป็นผู้นำข่าวสารจากโลกมนุษย์ไปสู่ภพภูมิแห่งความตายและเอานำข่าวจากภพภูมิแห่งความตายกลับมายังโลกมนุษย์นะคะหนูเป็นผู้พิทักษ์ความลับไหมอย่างนี้นะคะมันไม่น่ากลัวมันน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องของไสยศาสตร์นัดดูฟังแล้วกลัวจริงๆแล้วนะมันไม่ได้น่ากลัวนะคะการที่หมอเนี่ยสามารถมองเห็นได้ในขณะไม่หลับตาเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเหตุผลเพราะว่ามันมาหนึ่งมาจากพลังที่เราทำสมาธิสองพลังของมวลที่เราท่องบนไปบ่อยๆด้วยวันนี้มีอะไรให้หนูรับมีอะไรให้หมอรับใช้ลูกว่ามาอยากดูดวงเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะโอ้ยหมอก็ปูเรื่องซะยาวเลยหนูมาถามแค่นี้ทำไมหนูไม่ถามว่าหนูจะเรียนหมอดูได้ไหมเดี๋ยวนะคะโอเคการงานของหนูนะคะจะประสิทธิแล้วก็สำเร็จได้หนูตกงานมานานยังค่ะหนูตกงานมานานยังเพิ่งได้ทำงานค่ะอะไรนะคะเพิ่งทำงานค่ะค่ะแล้วตกงานมานานหรือยังล่ะคะตกเดือนเดียวค่ะตอนนี้บริษัทนี้เป็นบริษัทที่หนูได้ทำนะเป็นบริษัทของหนูและการงานก็จะก้าวหน้าเพิ่มขึ้นด้วยแต่มีข้อแม้ค่ะหนูจะต้องอยู่แบบห่างคนนินทาหรือคนคิดร้ายหรือคนที่คิดลบเขาเรียกว่าคนคิดลบมากกว่านะลูกเนาะใช่ไหมโอเคมีคำถามไหมคะค่ะแล้วเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างคะความรักเรามาดูก่อนว่ามีตัวตนหรือเปล่าเป็นครึ่งปีหลังนะคะจริงๆแล้วมีตัวตนหรือเปล่านะมันเป็นรักข้างเดียวเปล่าไม่ค่ะก็คือคบกันฟังนะคะตอนนี้ต่างคนอ่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมุ่งแต่การทำงานมุ่งแต่การสร้างอนาคตเพราะฉะนั้นหนูตอนนี้รักหนูจะรุ่งต้องมุ่งไปด้วยกันทิศทางเดียวกันเนาะค่ะค่ะแล้วยังไงนัดนะทุกๆวันนะลูกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4 โมงถึง 5 โมง 20โดยประมาณนะคะหลังจากนี้อีก40นาทีหมอจะเป็นเรื่องของการขยายการทำบุญทั้งในและต่างประเทศที่หมอมีประสบการณ์ทำงานมาเมื่อเอาบุญมาบอกกล่าวเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันครึ่งหลังอีกทีนะลูกนะโชคดีตลอดชีวิตค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะไหนหนูมาอ่านของคุณหมูดีซิว่าไงนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะมาแล้วช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะนะคุณหมูดีนะคะวันนี้คุณหมูดีมาเห็นอยู่แป๊บๆคุณหมูดีบอกว่าอยากถามเรื่องความรักค่ะเนื้อคู่มีลักษณะยังไงจะได้เจอช่วงไหนคะอ๋อเดี๋ยวตอนนี้หมดเวลานะคะเดี๋ยวก่อนนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับคำถามของน้องโอปอด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะขอบคุณค่ะความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรยู่ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็น่าจะร้านนี้อยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูนี่ไหนตัวเรียวๆเหมือนถั่วงอกของเราอ่ะไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วแม่จบแค่ป.4มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดูอ
ไพ่ทำไมอะไรไม่ได้ลองเป็นปุ๋ยอย่างดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดทดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกำลังดูดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS มือดีปีนไทยขอชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฮัลโหลสักเซนโมเมนต์นะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะหนูนาค่ะพี่หนูนานะคะวันนี้มาเป็นพิธีรับเชิญให้หมอนะคะในช่วงเทศมหาชาตินานาชาติพุทธกยาประเทศอินเดียค่ะขณะนี้นะคะหมออยู่ในสายกับเจ้าของสถานีโทรทัศน์นะคะโบจิทีวีเนปาลค่ะไฮลาเกสนามัสเตนามัสเตในห้องส่งสามารถได้ยินเสียงเกสไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะฮัลโหลลาเกส you pronounce about the international Mahachat chanting for English language and translate for other person เดี๋ยวออกตัวก่อนนะคะภาษาไม่ค่อยดีแต่เดี๋ยวจะค่อยๆแปลให้ค่ะโอเคค่ะลาเกส let you go ahead no I can't understand what do you want to say oh how canokay, please, Lages, let you join about how can you join about Bodhi TV and about our ceremony to Mahachat chanting program for the last year. What about your plan and what kind of dance for the people of Nepali join up? How about he feel like this?นะคะเดี๋ยวขอ VTR ประกอบด้วยนะคะ I will first and then call you okay I will write a copy no not yet because this is the real time we can talk now no need to take a point we can talk and clear this is Lages you see on Facebook time this is Nepali peopleFor who are Sammanen and Ubasika, right? How many people in there? There are 70 people for international Mahachat program. Then 35 male, 35 female. Male person, they are ordained as
this and then email the order that as a Pasika recently. Okay. This is... They were very happy and they did merit by ordering on the body tree. Very great. Then, Rakesh, for the next program, for next year, which one who want to join about our program? I announced about your program in all over the Nepal. Many people... Yeah, this is Nepal. Many people want to join TECMA 2018. Yeah. And Orden also on body tree. Many people are willing to join your program, Ted Mahathat. Okay. And Ted Mahathat and Ordinance program. Mm-hmm. Lakes, please, you talk about the next book. What kind of your plan to join for next? We are planning for 1,000 course to participate for next time. Oh, persons, 1,000 persons. How? 1,000 persons. How can come? 1,000 persons. Very good. Hello, Samanen. Hello, Upasika. Okay, we no need to talk English because you can talk Thai. Now we talk Thai. นิดหน่อยนะคะลาเกสเป็นชาวเนปาลนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้อินมาฝากที่หมอไปทำเทศมหาชาติมหาเทศมหาชาตินานาชาติที่พุทธยาประเทศอินเดียนะคะงานครั้งที่แล้วจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์2560นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้อาสกอุบาสิกานะคะที่มาถือเนกขัมมะนะคะตลอดวันพี่หนูนาตลอด10วันนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเนปาล นะคะคนไทยนะคะนี่คือที่นั่งอยู่ตรงต่างนะคะหรือว่าธรรมาสก็คือท่านเจ้าคุณนะคะพระธรรมวิสุทธ์นะคะเจ้าวาดวัดหนองแวงพระรามหลวงจังหวัดขอนแก่นพระธาตุนะคะปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านมานะคะนิมนต์พระเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ตอนนี้เย็นก่อนนะคะมีการปรงผมไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็นี่หลังจากที่เราบวชไม่ใช่นะคะหลังจากที่บวชน้องสามเณรแล้วนะคะก็มาบวชลากันค่ะตอนนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกนะคะก็พระธรรมวิสันท่านอายุ90แล้วพี่บินไปที่พุทธคยาประเทศอินเดียเองเลยนะคะโอเค about how you plan of 1,000 persons yes โอ้โห500 Samanen and 500 โอ้โห very great นะคะเป็นข่าวที่ yeah. ยิ่งใหญ่มากนะคะ very great new and this is the นี่พี่หนูนาเห็นไหม คือเครื่องบูชาที่เราขนไปจากเมืองไทยนะคะ mm-hmm. พวกใบสีค่ะเราขนไปโดยพี่พราหมณ์ใหญ่นะคะพราหมณ์จากพิธีบวงสรวง23กลุ่ม23ตุลามหาราช mm-hmm. ที่บูชาและบวงคะเฉพาะวันปิยมหาราช mm-hmm. ร่วมกับกทม.นะคะวันนั้นมีการพนึกธรรมะนะคะกำลังกองทัพธรรมที่เข้มแข็ง That's a la guest tomorrow may I join with หลวงพ่อธรรมปานนะคะ for the same time in for the same time for this program for now หลวงพ่อธรรมปานis in Nepal he is coming to tomorrow อ๋อ now he stay with you or not not with me okay. Then never mind. Pick yourself your Facebook and now just pick off the phone. Thank you very much. Okay. นะคะ Take care. Good. Namaskar. ค่ะ Namaste. ค่ะ Okay. ค่ะวันนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์เนาะพี่หนูนาพอมาพร้อมกับความเป็นอินเตอร์จริงๆ เ
พอดีเลยนะเอาละค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการกับหมอตาที่มันพาวันนี้พี่หนูนาก็มาร่วมรายการกับหมอตาในฐานะที่เป็นตอนที่มาร่วมในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานเพศมหาชาตินานาชาติที่พุทธคยาซึ่งจะมีเกิดขึ้นในปีหน้าตรงกับวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์ปี2561นะคะระหว่างตรงนี้เองซึ่งถ้าท่านใดมีความสนใจอยากจะไปร่วมบุญครั้งนี้หรืออยากจะเข้าร่วมทำบุญกับหมอตาหรือจะติดตามอย่างไรก็ตามก็สามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือท่านจะสงสัยเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าจะไปร่วมที่อินเดียพุทธคยาแบบนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างพักที่ไหนนอนที่ไหนกิจกรรมในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างให้ติดต่อกับทีมงานนะคะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะที่หมายเลข0632682555อยากให้ทุกท่านมีโอกาสมาร่วมบุญกันและระหว่างที่ติดตามชมรายการกันณขณะนี้ช่วยแชร์การแชร์เป็นการให้ธรรมะเป็นทานในการบอกบุญเอาละค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาถามหมอตาดีกว่าบางท่านที่ชมอยู่นะจะสงสัยเหมือนกันว่าเพศมหาชาตินานาชาติที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ที่หมอตาได้จัดขึ้นแล้วก็ได้บอกบุญมาตลอดเวลาแล้วไม่ว่าจะอยู่ในรายการใดก็ตามความแตกต่างของเทศมหาชาตินานาชาติกับเทศมหาชาติทั่วไปต่างกันไหมคะหมอตาจริงๆแล้วถือว่าอาจจะไม่ต่างกันนะคะไม่ต่างกันคือว่าเทศมหาชาติเหมือนกันแต่ว่านานาชาติเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะภาษาไทยนะคะอย่างภาษาเนปาลก็จะเป็นเฉพาะเนปาลไปใน1วันแต่เราจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเราได้รับเกียรตินะคะมีใบอนุญาตจัดงานนี้ได้ที่ Heritage นะคะคือสถานที่ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกนะคะที่ได้รับงานบุญนี้เนื่องมาจากนะคะพระพุทธเจ้าเมตตานะคะพระพุทธเจ้าเมตตาก็คือองค์หลวงพ่อพระไสยจังหวัดหนองคายนะคะวันนี้เราจะสลับกับการดูดวงนะคะไปด้วยค่ะยังมี SMS เข้ามานะคะสวัสดีพี่หนูนาด้วยสวัสดีค่ะพี่มนัสจิตรักษานะคะสวัสดีค่ะคุณมนัสสวัสดีนะคะนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวบอกว่าเราจะเพิ่งเจอกันที่ช่อง8เป็นครั้งแรกสำหรับรายการของหมอตาวันนี้นะคะส่งกันเข้ามาได้นะคะสำหรับท่านที่ตามชมผ่านFacebook ผ่านไลฟ์สดตอนนี้เราก็อ่านไปด้วยตอบไปด้วยท่านี้มีขึ้นมาของคุณสิภารัตน์นะคะวันอังคาร22สิงหาคมค่ะปีมะแมค่ะครัวโชคลาภค่ะหมอตาคุณศิรพัฒน์นะคะครอบครัวกับโชคค่ะครอบครัวถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็ครอบครัวใหญ่นะคะแต่มีความอุ่นแต่เป็นความอุ่นที่เถียงกันเล็กๆค่ะนะคะพอให้บริหารสมองนะคะส่วนคำว่าโชคลาภจากกิจการงานนะคะหรือว่าเป็นงานที่ทำกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะ SMS ค่ะพี่หนูนา SMS ตอนนี้ขึ้นบัญชีครูช่วยไว้1ปีมีโอกาสจะถูกเรียกไหมคะมีดวงเป็นข้าราชการไหมคะจากคุณณรมนอ่ะอ๋อค่ะมีค่ะมีโอกาสมากเลยนะคะแต่ว่านิดนึงค่ะอาจจะเป็นเกือบปีหน้าหรือปีหน้าต้นปีหน้านะคะวันนี้จริงๆแล้วอยากได้กระแสกรรมนะคะที่วนน้ำมนต์ไปแล้วไม่ทราบว่าภาพเสร็จไหมนะคะถ้าไม่เสร็จก็จะเป็นครั้งพรุ่งนี้ค่ะนี่ค่ะมอต้าอยากจะเรียนถามเรื่องเทพมหาชาตินิดนึงค่ะบางท่านก็อาศัยนะคะว่าในการที่เราไปเทศมหาชาติในวันที่6ถึง17เดี๋ยวหยุดค่ะนี่คือระหว่างเทศอยู่ตกใจเลยนะจริงๆแล้วตอนนี้จริงๆหมอต้องไม่หัวล้อนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของกรรมะเชื่อเรื่องกรรมไหมเชื่อค่ะบุพกรรมพี่นาว่ามองแล้วเหมือนอะไรเหมือนกระโหลกไหมเนาะมีเบ้าตาแล้วก็มีอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆอันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะคะเห็นไปเราจะเห็นชัดเลยจะเห็นชัดเลยถ้าเอาตัวสีเหลืองออกไปก็จะเห็นชัดกว่าก็คือมีเบ้าตาไหมพี่นานะคะก็น้องคนนี้นะคะก็มารับรักษาดวงนะคะจิตใจเขาก็อาจจะร้อนรุ่มคิดวิตกแล้วก็จะฟูมฟายนะคะแล้วก็ไม่มีเหตุผลพอสมควรเราก็เลยกระแสกรรมกันดีกว่านะคะก็ชี้ชวนน้องเขาก็บอกว่าน้องอ่ะไม่มีกรรมหรอกพี่หนูว่าสวดมนต์ชอบทำบุญแล้วก็บอกไม่เป็นไรลองดูก็ได้นะคะหมอก็หยุดนะได้แบบนี้เลยน้องก็ตกใจตัวเองเหมือนกันแล้วอย่างก็มีการก็บอกน้องเขาบอกว่าก็มีคิดอะไรมากเพราะว่าน้ำมนต์เนี้ยน้องก็ซื้อโกโลตัสลองกินเข้าไปดูน้องกินแล้วก็ถ่ายไปประมาณ 6-7 รอบถ่ายหมดพุงเลยพี่แล้วก็ดีขึ้น
ค่ะเพราะมันการดึงของไม่ดีออกจากนะคะพี่นาศาสตร์ของหมอเชื่อแบบนี้นะคะเสร็จแล้วน้องทำน้องก็ดีขึ้นเลยพี่นาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนก็มาบอกว่าหล่อขึ้นเอ๊ะน้องสวยขึ้นไม่ใช่น้องหล่อขึ้นนะคะน้องเป็นผู้หญิงค่ะพี่นานี่ก็คือการจับกระแสกรรมก็ท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีความคิดว่าเอ๊ะดวงนะคะมีปัญหาที่หนูที่ตอนนั้นหมอพยายามบอกพี่ไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าหมอจับกระแสกรรมได้นะในเรื่องของทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนะคะบางเนี่ยเราพี่นาเคยจัดกับหมอที่บางช่องใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพี่นารู้สึกไหมหมอทราบในเรื่องของตอนนั้นพี่นารู้สึกยังไงบ้างเคสเล่าให้ฟังเลยโหจริงๆก็เยอะเหมือนกันนะคะหลายเคสที่เขาไม่เชื่อก็คือหมอตายังไม่เคยเจอเขานั่นแหละแต่สามารถที่จะบอกตรงจุดได้แล้วก็บอกถึงการแก้ปัญหาแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาด้วยขอบคุณค่ะเราจะไม่พูดถึงว่าเป็นบุคคลไหนนะเพราะท่านอาจจะไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวเองซึ่งคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ที่เราบอกว่าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอยากจะพบส่วนตัวอยากจะพบส่วนตัวนัดหมายส่วนตัวก็โทรหานัดกับทีมงานได้เลยนะคะว่าอยากจะพบหมอตาส่วนตัวก็ติดต่อได้ค่ะหมายเลขโทรเราจะขึ้นให้หน้าจอด้วยนะคะที่หมายเลข0632682555แต่ถ้าท่านใดบอกว่าอยากจะดูผ่านเนี่ยผ่านจอทีวีอย่างเงี้ยมือถือของเราสมาร์ทโฟนของเราก็สามารถจะส่งกันค่ะ4642828หรือจะโฟนอินเข้ารายการสดเปิดรายการสดกันใช่ไหมคะใช่ค่ะโฟนอินเข้ามาได้เหมือนกันนะคะจริงๆอยากได้ยินเสียงค่ะ0632682555นะคะค่ะโทรสดตอนนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็ยังไรก็ดีนะคะช่วยแชร์เป็นการติดกระแสบุญกรรมไปนิดนึงค่ะพี่หนูนาเอาเลยคุณนรมนละอ่านแล้วใช่ไหมนรมนผ่านแล้วค่ะเดี๋ยวเราเซตตัวใหม่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ต่อไปตอนนี้คุณชิติมาสนใจแล้วถามว่าอาจารย์สอนแมนดาร่าที่ไหนคะสอนไหมคะสอนค่ะพี่หนูนาอยากถ่ายทอดนะอยากก็ติดต่อทีมงานเลยใช่ส่วนเพราะว่าอยากถ่ายทอดอยากให้คนนะคะได้เรียนไว้2ศาสตร์มีศาสตร์ก็น่าสนใจคือตัวแมนดารานี้อีกศาสตร์นึงนะคะพี่หนูนาได้รับอนุญาตอารามหลวงวัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะคะที่นำแผ่นภาพมาประกอบใช้คล้ายๆกันนะคะกับเดนดาร่าหรือว่าเป็นแผ่นภาพนะคะแล้วก็สามารถอย่างรู้อนาคตแล้วก็รู้บุพกรรมได้เหมือนกันค่ะพี่นานาไหมคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณก็เราจบด้วยค่ะถ้าเป็นเรื่องของอียิปต์เนี่ยเรียนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงแล้วก็ทำเวิร์กช็อปถึง3ทุ่มค่ะนะคะส่วนเรื่องเรียนเนี่ยอาจจะใช้เวลา2ถึง3เดือนค่ะค่ะมีเอสเอ็มเข้ามานะคะจากคุณนิสาถามหมอตาว่าจะสมหวังในเรื่องความรักกับคนที่หมายปองค่ะได้ค่ะอ๋อจริงๆแล้วต้องกลับไปง้อหน่อยค่ะกลับไปง้อหน่อยนึงอาจจะเราเป็นคนพูดจาห้วนไปนะคะกันปกติแล้วก็ อาจจะต้องส่งกระแสเสียงนะคะนะคะง้อแล้วก็ได้กลับมาน้องจุ๋มบอกว่ารอคำตาธุรกิจใหม่จะเป็นไงบ้างคะส่วนพี่มณัฐนะคะมาจัดรายการอยู่มั้ยคะไม่ได้กลับมาจัดรายการแล้วนะคะต้องอาจจะต้องติดตามเขาเรียกอะไรนะพี่นาจากรายการอื่นของทางสถานีนะคะบอกว่ารอคำตอบอยู่ค่ะธุรกิจจะเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจนะคะคือมีความผิดปกติในเรื่องนึงนะคะมันเหมือนตอนนี้มันจัดระไม่ลงตัวนะคะมันอาจจะหัวไปซ้ายเอาท้ายมาหัวนะคะได้มีเวลาคิดลำดับเหตุการณ์ที่จะก่อตั้งธุรกิจหน่อยมันเหมือนเรารีบนะคะหรือตั้งมาในลักษณะของความยังไม่พร้อมอันนี้ก็หานะคะค่ะนะคะแล้วก็อ๋อ channel นะคะทางมีนบอกโอ๊ยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะคะนะคะแล้วก็คุณหนูตั้มบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเหมือนกันค่ะคุณสุนันทานะคะสวัสดีเหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะพยายามจะไม่ข้ามของใครเลยนะคะเพื่อตาดูถึงไหนแล้วคะเนี่ยนี่สายมาเยอะมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าในระหว่างรายการไปแล้วก็ต้องมาอ่านคอมเมนต์ถามว่าจะมีสมหวังในความรักกับคนที่หมั่นไหมคะคุณนิสาค่ะเมื่อกี้ค่ะคุณหมอดูไปให้อ๋อเหรอใช่ค่ะเมื่อสักครู่ค่ะเอสเอสเดียวกันนะคะเปิดสายรายการสดเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถสดของเราได้จะใช้เบอร์02หรือว่าใช้มือถือคะ
ในการโทรสดถ้า02นะคะ029423498หรือ029423319นะคะ2หมายเลขตอนนี้มาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่อรานิดาค่ะคุณบีอ๋อน้องรามิดารามิดาทักมาใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นไงเป็นแฟนรายการประจำโอเป็นดูตลอดเลยอะค่ะอะไรนะคะดูประจำเลยค่ะอยากได้เสียงประมาณนี้นะหมอแก่แล้วแล้วหนูช่วยกดไลค์กำลังใจให้หมอยังแชร์เต็มหน้าเพจเลยค่ะโอ้สาธุค่ะวันนี้กรุงเทพมหาชาติมาฝากส่วนหนูอยากได้คำถามอะไรลูกจะถามอะค่ะว่าช่วงนี้มันมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาอยากรู้ชื่ออะไรเรื่องแย่ๆของหนูเรื่องอะไรอ่ะที่หนูหนักสุดทุกเรื่องเลยค่ะเรื่องเงินเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องทุกเรื่องเลยอ่ะทำมันไม่ดีไปหมดเลยอ่ะแต่หมอเนี่ยเข้าใจนะในกระแสเสียงของหนูลองหลับแป๊บหนึ่งเราเกิดภาพนึงนะคะมันเหมือนการสะท้อนกลับมาถ้าลองเนี้ยเขาเรียกว่าการสะท้อนกลับเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมนะคะถ้าสมมติว่าหนูว่าตอนนี้มันแรงมันเยอะใช่ไหมคะถ้าหนูหมออย่างหนึ่งได้ไหมคุณแม่ยังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะไปเล่าเรื่องบางๆให้คุณแม่ฟังไม่ต้องเล่าทั้งหมดบอกแม่จ๋าช่วยหน่อยตอนนี้หนูหมดกำลังใจจังเลยแค่นี้แล้วหนูขอจากแม่มาแม่ห้ามเล่าความทุกข์ให้คุณแม่ฟังมันบาปพี่นาค่ะว่าแม่จ๋าแม่ทำอาหารให้หนูกินอีกหน่อยนึงแล้วหนูเชื่อไหมชีวิตหนูจะเปลี่ยนเพราะว่าน้องคนนี้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อไม่ใช่นิสัยไม่ดีนะแต่เป็นคนที่แบบทุกข์และเงียบไม่พูดไม่จาเรานะคะแล้วก็ไม่คือมีความเป็นภาวะผู้ใหญ่แก่คนด้วยหลายอย่างตรงนี้นะคะตอนนี้หมอจะบอกหนูนะช่วยหนูไปที่วัดไหนก็ได้นะเอาหนมใส่ไส้รู้จักไหมมันหายากไหมไม่ค่ะแถวยุทธยาเยอะอยู่เออเอาหนมใส่ไส้หนูอายุ5หรือ16วายไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอายุเท่าไหร่ลูกย่าง38เท่าไหร่37 38ค่ะเอา38นะไม่ใช่เอา37 38ลังพระสงฆ์พระคุณพระพุทธ56คุณพระ8คุณพระสงฆ์14นะคะหนูทำเท่ากับ38แล้วขาโตไป38ครั้งวัดไหนวัดใดก็ได้ที่หนูคิดว่าหนูไปแล้วหนูจะแล้วเรื่องของหนูจะการงานก็จะมีคนมาช่วยการเงินก็จะด้วยทุกโศกโรคภัยก็จะมีคนมาฟังไม่ใช่เฉพาะหมอนะเรื่องจริงนะคะก็เป็นบุญกุศลให้กับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ตัวหนูเองนะมั่นใจเลยว่าหนูถวายอย่างนี้แล้วไม่เกินอาทิตย์น่าจะมีข่าวดีแล้วส่งข่าวมานั้นลูกและมิดาค่ะค่ะขอบคุณเอาอีกคำถามไหมของเขาสองคำถามยังได้คำถามที่ต้องการหรือยังคะมันคุมไปหมดแล้วค่ะโอเคนะลูกนะขนมใส่ไส้นะลูกนะขนมใส่ไส้นะต้องเป็นขนมใส่ไส้ไม่ใช่ขนมประยุกต์เป็นฟักทองใส่ไส้อย่างนี้ไม่ใช่นะลูกนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูนาอันนี้คุณชื่อติมาเราตอบหรือยังช่วยดูดวงให้หน่อยค่ะเหมาะกับการค้าขายไหมนะตอบแล้วนะอันนี้มีในเพจนี้นะคะตอนนี้ตกงานนะคะจะได้งานไหมคะถ้าค้าขายจะดีไหมคะจากหนูตุ้มเหรอเรายังไม่ได้ตอบหนูตุ้มไปเหรอหนูตอบหนูเนาะหนูตอบหนูตุ้มไปแล้วนะคะอันนี้หลังสุดเลยนะตอนนี้ของคุณธัญชนนะคะของคุณธัญชนสุขภาพคุณแม่ค่ะหนูตุ้มตุ๊กตาตอบไปแล้วนะคะหมอตอบไปแล้วสุขภาพคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ไม่ใส่นะคะถือว่าเป็นความดันต่ำมาจากการนอนน้อยแล้วก็กินน้ำน้อยแล้วก็เหนื่อยอยู่ในบ้านจะโครงๆและอย่างนึงอาจจะเป็นคนกินน้ำน้อยเพราะไม่รู้ตัวว่าหิวน้ำเหมือนว่ามันพอดีก็ไม่หิวก็ไม่กินตอนนี้โรคชราหรือคนชราจะเป็นค่ะพี่ธัญชนไม่ถือว่าเป็นอะไรรุนแรงค่ะตอนนี้สะดุดนิดนึงนะคะนะคะนะคะอ๋อในนี้คุณชุติมาถามมาค่ะจะแก้คุณสายให้ยังไงคะตอนนี้หนูตุ้มเมื่อกี้หมอยังไม่ได้ตอบอ่ะพี่ถามใหม่หนูตุ้มนะคะตกงานได้งานไหมคะถ้าขายจะดีไหมตกงานจะได้งานไหมคะ
ตกงานตอนนี้ถ้าตกงานต้องขออภัยด้วยนะคะชีวิตเนี้ยไม่มีกลางๆเลยมีสูงสุดแล้วก็มีต่ำสุดค่ะถ้าตอนมาในเรื่องของชีวิตที่ต่ำสุดนะคะกำลังจะพุ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะก็จะได้งานแต่งานเนี่ยจะไม่ได้ชอบใจนักหรอกพี่นาค่ะให้ทำไปปะทำไปก่อนทำเพื่อฝึกอะไรฝึกประสบการณ์นะคะคุณอะไรอีกนะแม่หนูตุ้งเขาตอบว่ายังค่ะเห็นป่ะแม่เราคิดว่าตอบเขาไปแล้วเขาตอบว่ายังค่ะขอโทษทีค่ะหนูตุ้งน่ารักจังเลยคุณสวัยค่ะคุณพ่อจะขายที่ได้หรือเปล่าคะคุณสวัยนะคะคุณพ่อจะขายที่ได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวนะคะเรายังไม่ได้ตอบของคุณชุติมาคุณสวัยนะคะคุณพ่อจะขายที่ได้ค่ะแต่ต้องขอให้ขอกับสมหลวงพ่อพระพุทธชินราชคุณสวัยนะคะคุณสวัยนี้ต้องขอกับหลวงพ่อพระพุทธชินราชส่วนคุณชุติมาโกศลสุภสิริชัยคุณใสจะแก้ให้น้องยังไงคะคุณใสไม่ได้แก้ได้โดยทางโทรศัพท์นะจ๊ะลูกสาวคนสวยค่ะนะคะติดต่อที่063-268-2555คุณใสมนต์ดำแก้ได้โดยการมาเจอตัวนะคะไม่ใช่ส่ง SMS หรือ Facebook แล้วหาย มันไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกโทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาโทรเข้ามานะคะแล้วก็ขอคิวกับพี่แอมนะคะว่าคิวหมอว่างวันไหนยังไงแล้วก็ติดตามกันไหนพี่มาเรามาดูคุณมณีนุชกันดีกว่าความรักความรักนี้จะเป็นอย่างไรคะขอบคุณค่ะความรักหลังจากนี้จะเป็นยังไงคะเป็นรักที่ออกแบบไม่ได้นะคะ เคยตัดสินใจไม่ไอ้นู่นไม่ไอ้นี่ด้วยกันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันพี่นานะคนเรามันคู่แล้วอะไม่แคล้วใช่มันคู่กันไม่ได้มาชาติเดียวมันหลายชาติแล้วค่ะนะคะไหนพี่นาคุณหมูดีคุณหมูดีอาจารย์ตอบของหนูหรือยังคะเน็ตสะดุดเลยไม่ทราบว่าตอบยังคะคุณหมูดีก็ถามมาใหม่ได้เลยคุณหมูดีส่งมาใหม่นะส่งมาใหม่นะคะโทรมาใหม่เลยนะคะหนูตุ้มจะเริ่มดีเมื่อไหร่เมื่อกี้ถามเป็นเรื่องตกงานนะจ๊ะอ๋อใช่จะเริ่มดีเมื่อไหร่หนูตุ้มน่าสงสารจังเลยนะคะหนูตุ้มเริ่มสวดมนต์นิดนึงนะคะหนูตุ้มขาเริ่มสวดมนต์นิดนึงหมออยากให้สวดอากาวัตรสูตรใหม่ละอากาวัตรสูตรนะคะเป็นบทที่พระพุทธเจ้านะคะก่อนเสวยสัมมาสัมโพธิญาณและเป็นบทที่ได้บารมี10ทัศน์20ทัศน์30ทัศน์นะคะเราสอนการทำบุญเราไม่ได้สอนการทำกรรมนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามเรานะคะรับชมแล้วก็เกาะกระแสบุญทั้งในและต่างประเทศนะคะเพื่อนน้อมจิตนะพี่เนาะแล้วน้อมจิตไปด้วยกันคุณป้าคุณแม่นะคะคุณยายนะคะที่สามารถเปิดฟังหมอกับพี่หนูนานะคะในช่วงนี้นี่คือล่มไม้ใบบางของต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียนะคะสำรองที่นั่งนะคะเราไม่ได้จัดทัวร์แต่ว่าเราก็พากันไปได้นะคะสำรองที่นั่งเลยผ่าน063-268-2555นะคะพรุ่งนี้เราก็จะมีตั้งแต่คารวาสนะคะแล้วก็พระนะคะแล้วก็สามเณรหรือก็บางทีอุบาสกอุบาสิกานะคะที่เคยร่วมบุญกันไปในครั้งที่เทศมหาชาตินานาชาติที่พุทธกยาประเทศอินเดียงานนี้เป็นงานบุญยิ่งใหญ่ค่ะคนหัวใจไม่ใหญ่ทำบุญนี้ไม่ได้นะคะถามเพิ่มเติมหมอตาเกี่ยวกับเรื่องเทศมหาชาติคนที่ไปด้วยเนี่ยจำเป็นจะต้องไปบวชไหมหรือว่าแค่นุ่งขาวไปแล้วไปปฏิบัติธรรมที่นู่นค่ะจริงๆแล้วมันสองวาระพี่หนูนาเราอยู่คนที่มาร่วมงานกับเราเราให้บวชค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็บวชอย่างน้อยที่สุดบวชเนนมากที่สุดบวชพระอุบาสกอุบาสิกาถ้าบวชเนนไม่ได้อุบาสกบวชเนนไม่ได้บวชพระไม่ได้บวชเนนถ้าเป็นอุบาสิกาถือศีล8ค่ะต้องเป็นบังคับค่ะเพราะเป็นมหาบุญใหญ่แล้วก็กินมังสวิรัติด้วยใช่ก็แล้วแต่ว่าถือศีลแบบไหนก็ฉันกี่มื้อหรือว่าทานกี่วะฉัน2มื้อค่ะฉัน2มื้อแต่ว่าต้องเป็นมังสวิรัติเพราะว่าเราก็เป็นการละชั่วทำดีนะคะละกรรมงดเวรซึ่งถ้าใครอยากจะไปร่วมบุญในครั้งนี้ก็คือจองคิวไว้ก่อนเลยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยกำหนดการก็คือวันที่6-17 กุมภาพันธ์ปี 2561ที่พัทยาประเทศอินเดียนะคะในการที่จะอยู่จำวัดสำหรับท่านที่บวชนะคะเป็นพระสุหรือสามเณรก
ับอุบาสกอุบาสิกาที่ไปนี่จะอยู่ที่กองทัพธรรมครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้จำวัดเลยเพราะว่าวัดที่นั่นเนี่ยจะคิดหัวละ300นะคะแล้วก็เนปาลมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เพิ่มภาระเขาแล้วก็ไม่ได้เพิ่มภาระเราเพราะวัดเนี่ยจะคิดคืนละ300พร้อมอาหารแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเรามีญาติธรรมนะคะมาจากประเทศสิงคโปร์นะคะท่านก็ให้ที่พักแล้วก็ช่วยกันนะคะหาจตุปัจจัยเนี่ยดูแลคณะทั้งญาติโยมแล้วก็สามเณรเนี่ยตลอด12วัน230ชีวิตนะคะก็ข้าวน้ำอาหาร2มื้อปานนะผ้าห่มผ้านวมอย่างดีเลยนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงบุญกันค่ะนะคะซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดกับทีมงานเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมเทศมหาชาตินานาชาติได้นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอค่ะ0632682555นะคะสำรองไว้ก่อนเลยว่าเราจะไปทั้งหมดกี่ท่านก็จะได้กำหนดค่ะเราไม่ได้คิดเป็นธุรกิจนะคะก็แค่มีค่าตั๋วแล้วก็ค่าอาหารแล้วก็ค่ารถในการส่งแค่นี้ค่ะเราไม่คือบุญมันมากกว่าเงินนะพี่เนาะใช่แล้วบุญมันมากกว่าเงินค่ะมันพูดไม่ได้เรื่องเงินเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้มีบอกว่าน้องอะไรนะคะน้องนงรักน้องนงรักน้องหมวยเมื่อไหร่จะมีแฟนเข้ามาดูแลคะนี่เมื่อไหร่แล้วคะจริงๆแล้วของในสต็อกก็เยอะอยู่แล้วนะบริหารหัวใจเขาหน่อยนะจ๊ะนี่แล้วก็ DM บอกว่าสวัสดีค่ะหมอตาสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะ DM จะกลับจากญี่ปุ่นมาแล้ว DM เป็นเจ้าของกิจการย่อยๆนะสวัสดีค่ะนะคะน้องจุ๊ยนะคะน้องจุ๊ยลาวากำลังทำธุรกิจใหม่ดีไหมครับเดี๋ยวเรามาดูซิช่วงนี้มันตึงเนาะพี่ทำธุรกิจใหม่ก็ดีค่ะแต่แก้ปมให้ออกก่อนของเก่าเรากำลังของใหม่มาก็วุ่นวายนะคะต้องจัดระบบนิดนึงค่ะพี่จุ๊ยนะคะหนูตุ้มนะคะถามต่อเนื่องค่ะสวดมนต์ที่สวดตอนไหนคะอาจารย์ก่อนนอนหรือสวดได้ทุกเวลาสวดตอนที่สะดวกอย่างหมอนะคะก่อนเข้าห้องประชุมถ้าไม่มีใครก็หยิบหนังสือขึ้นมาสวดก่อนนอนก็สวดแล้วแต่ค่ะเพราะว่าเรากำลังจะเสริมเพิ่มพลังบุญนะคะพลังบุญน่ะจะให้เป็นบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะลมหายใจกลิ่นกายกลิ่นใจแล้วก็กำลังใจเราต้องสะอาดค่ะนะคะคุณมนัสจิตรักษาวันนี้ไม่มีคำถามครับอยากจะให้อาจารย์ดูภาพรวมให้หน่อยครับดูภาพโดยรวมพี่มนัสเป็นคนจิตใจดีมากค่ะไม่จำเป็นต้องดูดวงทุกวัน มาให้กำลังใจหมอก็รักอยู่แล้ว I love you ค่ะ นะคะน่ารักอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็คุณ DM ถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะโดยประมาณก็อันนี้ให้สอบถามกับทีมงานไหมใช่ค่ะก็อยู่ที่เครื่องบินนะคะว่าจะไปลงพุทธคยาหรือไปลงโกกาตาแต่ว่าอยากให้ไปลงพุทธคยาลงพุทธคยาก็มี2ไฟท์นะคะไฟท์สำหรับการบินไทยกับไฟท์ที่เป็นโดของเรียกอะไรของพม่าแล้วก็ไฟที่เป็นของภูฐานราคาถูกค่ะไม่แพงนะคะค่ะจะกำหนดสวดมนต์เดือนสิงหาจ้า DM เข้ามาจองสวดมนต์เลยสวดมนต์ร่วมกันนะคะสลายกรรมค่ะสวดมนต์สลายกรรมสวดมนต์ล้างกรรมพี่หมอไอพี่หนูนาหมอจะสวดมนต์ล้างกรรมเดือนสิงหาค่าใช้จ่ายก็แค่ 1,000 บาท1เบรกนะคะนะคะจองเข้ามาได้เลย DM มากี่คนพี่มนัสจะมาสวดมนต์ด้วยกันไหมนะคะสถานที่ที่ไหนคะหมอตาสถานที่นี้ทีมงานจัดไปแล้วนะคะในกรุงเทพนะคะที่จะมาร่วมสวดมนต์กันในเดือนสิงหาคมใช่ค่ะสถานที่จัดไปแล้วเดี๋ยวลองพี่ลองถามแอมอีกทีนึงนะคะก็หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อกับทีมงานของรายการเราที่สถานีของเรานะคะ0632682555นะทุกกิจกรรมบุญเลยค่ะสอบถามได้เลยนะก็ SOS ก็ยังส่งกันได้เรื่อยๆนะคะที่หมายเลข4642828หรือถ้าท่านใดนะคะติดตามผ่าน Facebook ตอนนี้ก็มีการไลฟ์อยู่แล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันผ่านคอมเมนต์ของหลายๆท่านด้วยนะคะตอนนี้อยากจะคุยเรื่องกระแสบุญนะคะว่าทำไมถึงตั้งต้นไปทำเทศมหาชาติที่พุทธคยาประเทศอินเดียได้นะคะเดี๋ยวเนินหมูดีเขาถามมาพี่อยากจะถามเรื่องความรักค่ะเนื้อคู่ที่อาจารย์เคยบอกว่าจะเจอในเดือนสิงหาคมอยากถามว่ามีลักษณะอย่างไรคะลงท้ายหัวเราะด้วย เนื้อคู่นี้เป็นคู่ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วนะคะผู้ชายเนี่ยเป็นคนพร้อมนะคะสูงประมาณ168ถึง170นะคะเป็นคนไหล่กว้างตัวสูงค่ะผิดกับคุณนะคะเป็นคนที่ตรงข้ามคุณเลยนะคะลักษณะนะคะ
แล้วก็เป็นตัวสูงหัวยาวนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่แว่นค่ะนะคะถัดไปนะคะคริยาอยากจะรู้เรื่องการงานค่ะการงานนะคะการงานงานร้อนๆมาแล้วจ้าเฮ้ยทำไมอ่ะการงานหนูอริยามีงานอยู่แล้วใช่ไหมจะหางานเพิ่มหรือจะยังไงจ๊ะอยากรู้เรื่องงานไม่รู้ว่าจะหางานเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่างานจริงๆอ่ะในเหรียญน่ะลักษณะว่าเป็นคนมีงานทำอยู่แล้วนะคะและงานที่ทำอยู่เนี่ยก็ประสิทธิกับช่วงเวลานี้พอสมควรนะคะไม่ได้ถือว่าจะต้องอะไรแต่หางานเพิ่มเป็นไซด์ไลน์หรือเปล่านะคะก็ลองดูก็จะเล่าถึงเล่าไปเล่ามานะคะเรื่องของพุทธคยาประเทศอินเดียนะคะตอนนั้นนะคะก็ถือว่าได้จัดทำคูปแต้มคูปธรรมของหลวงพ่อพระสัยจังหวัดหนองคายในการจัดนำภาพภายในพระอุโบสถนะคะมาจากคำหลักธรรมธรรมะนะคะรายได้ส่วนหนึ่งนะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายจริงนะคะสมทบทุนก่อสร้างสังเวนียสถาน4หนองคายแต่ตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่อยากรู้ว่าเอาไปแล้วคนใช้ได้ไหมแม่นไหมนะคะก็มีการใช้ถักหลักธรรมธรรมะต่อไปเราไม่ใช้ไพ่อื่นดีกว่าเนาะใช้อะไรดีคะใช้หลวงพ่อพระสัยอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยมาเนาะจะได้เป็นแมทเทียลตัวเดียวเนาะนะคะเอสเวนนี่ตอบไปยังคะจากคุณโมเมหมอตายังเลยคุณโมเมถามว่าช่วงนี้การงานย่ำแย่มากค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะโอ้โมเมน่าสงสารจังการงานนะคะเนื่องจากมันย่อยแย่เนี่ยนะคะมันก็มาจากด้วยการหลายทางเหมือนกับเบื้องบนการเนี่ยระดับบนเนี่ยเขาไม่ได้มาลงมาดูแลระดับล่างนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรเศรษฐกิจเนาะพี่เนาะหลายอย่างนะคะมีมาถามเพิ่มนะแต่ว่าอยากจะแจ้งให้ทราบว่าการงานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่หนูนาต้องประคองก่อนประคองอย่าเพิ่งล้มงานอย่าเพิ่งเลิกไปทำไมดูหน้าเศร้าจังพี่นามีอะไรก็เห็นทุกคนย่ำแย่หมดเลยเศร้าไปกับเขาไปด้วยอย่าอินอย่าอินเดี๋ยวฆ่าตัวตายกันหมู่เลยนะคะก็นี่รู้สึกว่าทุกคนถามมาเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องใช่เรื่องงานที่ย่ำแย่กันหมดเลยป้าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินนะคะไม่สวดไม่ได้นะคะไม่ได้องค์ศีลนะคะที่จะไปคุ้มครองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเรานะคะบุญราศีทำมาได้ด้วยการสวดมนต์ภาวนาค่ะเดี๋ยวนะคะมีนี่น่าสนใจของคนนี้มากนะคะชุติมาเริ่มมาถามเรียราบแล้วว่าน้องหนูจะมีคนมาดูแลหัวใจไหมคะเหนื่อยหัวใจถ้าเป็นโรคหัวใจต้องให้หมอดูแลนะคะเดียมว่าไงเดียมบอกว่าหมอตาคะวันที่24-25นี้หนูจะได้ลาภลอยนอกจากเงินทำงานหรือว่าเงินที่ต้องเก็บไหมคะพอดีต้องออกต่างจังหวัดมีลาภมีไหมเดียมถ้าหนูได้ล่องเรือหนูจะได้ทิปจากการล่องเรือนะคะนี่การระหกระเหินล่องขึ้นรถล่องเรือหนูได้ระหว่างทางค่ะนะคะหมอดีเขาขอบคุณมาด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตอบชุติมาสนใจเรื่องคำถามของน้องหนูจะมีคนเข้ามาดูแลหัวใจไหมคะนะคะตอนนี้ก็ขอสายรายการสดนะคะสำหรับท่านที่ติดตามชมรายการตอนนี้เราอยากพูดคุยกับคุณแบบมีเสียงนะคะโทรเข้ามาในรายการได้นะคะมาคุยกับหมอตาโดยตรงอยากจะทราบเรื่องอะไรค่ะที่029423498ค่ะหรือ029423319แต่ถ้าสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวเรื่องกิจกรรมบุญนะคะก็ติดต่อกับทีมงานของเราได้ที่หมายเลข0632682555นั่นเองนะคะตอนนี้ DM บอกมาแล้วว่านั่งรถไฟก็นั่งสิ DM ระหว่างเดินทางที่หนูอยู่บนพาหนะเนี่ยแหละเหมือนเรือก็ต้องอยู่นานๆนะเรือบินไงรถไฟก็ต้องอยู่นานๆเพราะนั้น DM ก็บริการลูกค้าในระหว่างนั้นให้ดีนะคะติปเป็นหลักหมื่นค่ะถึง 30,000 2-30,000 นะ DM นะโอ้โหว้าวไฮโซนะคะ 2-30,000 ต่อวันหรือเปล่านะ DM ต้องตั้งใจเอามานะคะแอดมินรอสายสดค่ะแอดมินก็น่ารักนะคะอยู่เป็นเพื่อนหมอขอบคุณคุณหนูดีเหมือนกันนะคะแล้วมาคุยก่อนนะคะเรื่องของเทศมหาชาตินาชาติพุทธคยาประเทศอินเดียเป็นงานของคนไทย1คนนะคะไม่มีชื่อเสียงนะคะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะใช้บุญเป็นแรงใจแลกมานะคะท่านผู้ชมนะคะท่านใดนะคะอยากมีบุญนะคะติดเป็นกลิ่นอายไปนะคะเราไปนั่งฟังเทศฟังธรรมที่นั่นนะคะฟังธรรมเป็นฟังเทศฟังธรรมเป็นภาษาเนปาลภาษาอินเดียภาษาปีนี้ก็มีภาษาลาวภาษาพม่าภาษาเขมรนะคะใครบอกเขามีคนเขาบอกว่าฟังเทศมหาชาติครบ1วัน
นะคะปิดอบายภูมินั่นคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะทรงได้บัญญัติไว้ในพระธรรมบทนะคะแต่นี่เราได้ฟังกี่ภาษานะคะก็เหมือนการปิดอบายภูมิและตรงนั้นเองนะคะเป็นที่ที่พระพุทธองค์นะคะตรัสรู้ใต้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะคะที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธกยาประเทศอินเดียค่ะนะคะในการฟังเทศมหาชาติได้ฟังทุกวันไหมคะหมอตันเสียงดังหน่อยค่ะได้ฟังทุกวันไหมคะฟังทุกวันค่ะก็เรามันไม่ได้ฟังทุกวันนะคะเพราะเราจะมีสาธยายเรื่องมหาชาติก่อนหนังสือนี้ก็มีวาระจะทำเสร็จแล้วนะคะเป็นหลายภาษาแล้วก็มีการสาธยายร่วมกันนะคะปีที่แล้วเราก็มีการวาระการสาธยายเป็นภาษาไทยกับภาษาลาวปีนี้ก็สัญญากับพี่น้องชาวเนปาลแล้วด้วยก็จะมีภาษาเนปาลกับภาษาอินเดียตอนนี้ทางเมื่อวานนี้ก็พรุ่งนี้นะคะหมอจะมีไปทำงานกับทางวัดสังฆทานนะคะจังหวัดนนทบุรีในวาระเรื่องเทศมหาชาตินานาชาตินะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเชิญพี่หนูนานะคะได้ไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อร่วมกันตอนนี้ยังรับสายสดอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะ063-268-2555ค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะมนตาแมนดาร่าเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่เราเอากลิ่นบุญกลิ่นธรรมกลิ่นศีลมาฝากท่านผู้ชมนะคะทุกอย่างนะคะก็ต้องใช้บุญในการดำเนินชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าจะรอพึ่งทุกอย่างไปไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างน้อยในการที่หมอตามมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมเองนะคะก็จะบอกบุญต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราก็ต้องสั่งสมบุญเราไปเรื่อยๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรามีกรรมอะไรทำไมชีวิตเราไม่ดีขึ้นหมอตาก็จะบอกว่าเราก็ต้องสวดมนต์ในการสวดมนต์มันได้อานิสงส์อะไรในการทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้คะหมอตาค่ะสวดมนต์นะคะเป็นเหมือนกสิณนะคะมีสายเข้ามาค่ะสวัสดี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 ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินนิดหน่อยค่ะต้องดังๆค่ะเสียงดังอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะจะไปฟังก่อนนะคะขออนุญาตแป๊บนึงมาหรือยังคะไม่เป็นไรเขาขออนุญาตอยู่อ่ะโอเคได้แล้วได้แล้วเนาะว่าไงจ๊ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อโบค่ะโอโบโบใช่ค่ะโบ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 จ๊ะค่ะจ้าน้องโบมีอะไรลูกคือจะถามว่าทำไมหนูทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลยยังสงสัยทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลยหรออืมค่ะค่ะโบอยู่บ้านเลขที่อะไรเอ่ย68/118ค่ะ68/118นะคะค่ะโบเดี๋ยวนี้หมอจะคุยนะโบอยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่อยุธยาโบย้ายจากกรุงเทพไปอยุธยานานเท่าไหร่แล้วอ๋อหนูไม่ได้ย้ายจากกรุงเทพค่ะหนูเกิดจังหวัดลพบุรีมาทำงานที่จังหวัดอยุธยาอ๋อเพราะว่าเท่าที่สัมผัสได้นะโบจะต้องย้ายถิ่นฐานไปจนถึงอยุธยานะคะโบตอนนั้นแต่ก่อนหนูอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้สามพระการไหมอ๋อไม่ใกล้ค่ะเลยไปอีก45กิโลอ๋อแล้วตอนนี้จากที่หนูไปมันใกล้สามประการไหมไม่ใกล้ค่ะแล้วเวลาถ้าลูกจะกลับไปลพบุรีลูกจะทำไงบอกหมอก่อนอ๋อก็ขับรถไปสายเอเชียเลยค่ะอังนั้นฟังหมอเลยนะสื่อสัมผัสได้ว่าถ้าเคยเกิดถ้าเคยอยู่กรุงเทพนะคะจะต้องไปไหว้ศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งที่กรุงเทพนะคะแต่ถ้าอยู่เรารู้สึกแบบนี้เพราะว่าเขาอยู่อยุธยาเราไม่คิดว่าเขาเป็นคนอยุธยา มันต้องมีการย้ายถิ่นฐานไปจากที่ใดที่หนึ่งเพื่อไปอยู่อยุธยาทั้งที่น้องเขาเสียงเหนื่อยเนาะแต่ถ้าเนี้ยโบฟังหมอนะเราไม่มีสิ่งไหนที่จะเชื่อแล้วเราก็ลองเชื่อมันก็ไม่ผิดเพราะหมอก็ไม่ได้ให้โบมาให้หมอเนาะนะโบกลับไปที่ศาลเจ้าพ่อสามประการนะคะแล้วก็บอกกับท่านว่าลูกมาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาบ้านนี้อำเภอนี้ตำบลนี้วันนี้ลูกขอเฉพาะสามประการแล้วก็ขอให้ลูกอ่ะได้มาเจริญเติบโตต่างถิ่นต่างแดนนะคะมั่งคั่งแล้วก็เห็นทางในการทำมาหากินขอให้เจอคู่มิตรถูกอกถูกใจนะคะและขอให้เป็นคนดีสว่างไสวไม่หลอกการค้าการลงทุนขอให้รุ่งเรือง
และอย่าลืมไปไหว้องค์หลวงพ่อพระนารายณ์คือพระนารายณ์เนี่ยเป็นกษัตริย์นะคะไปตั้งเมืองลพบุรีที่นั่นไปบอกท่านบอกว่าขอพระเดชานุญาตให้ลูกมาย้ายปักหลักอยู่กับหลวงพ่ออู่ทองนะคะแล้วก็ให้เจริญมั่งคั่งเสร็จแล้วไหว้ลพบุรีแล้วก็มาที่อู่ทองเมืองเก่านะไหว้หลวงพ่ออู่ทองหรือสมเด็จพระอู่ทองมหาราชเนี่ยนะคะบอกท่านเจ้าขาลูกชื่อนี้อะไรเนี่ยนะคะมาขอฝากเนื้อฝากตัววันนี้ลูกขัดอัตคัดขัดสนข้าวไม่พอหม้อน้ำไม่พอกินเงินไม่พอใช้จากวันนี้เป็นต้นไปลูกจะถวายปัจจัยวันละ1บาทให้ท่านให้ลพบุรี1บาทใส่โอ่งไว้ให้อยุธยา1บาทใส่โอ่งไว้ทําให้เงี้ยได้ไหมเชื่อไหมหนูอยู่อยุธยาหนูไม่เคยไหว้พ่ออู่ทองเลยก็นี่ไงก็บอกเนี่ยทั้ง2อย่างที่บอกเนี่ยคุณก็ไม่เคยบอกใครเหมือนกันนะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะจ้าลูกนะโอเคขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีรับใช้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วอ้าวลืมวันนี้นะคะหมอตาแมนดาร่านะคะต้องขอขอบคุณพี่หนูนามาช่วยเป็ดเป็นพิธีกรรับเชิญนะคะในช่วงงานบุญเทพมหาชาตินานาชาติแล้วต้องทั้งพี่หนูนาและท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอลาไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่นาคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ